สวัสดีค่ะทุกคนคลิปนี้นะคะก็เป็นคลิปแรกของปีนี้วันนี้นะคะน้องหวานจะมารีวิวลิควิดลิปสติกตัวหนึ่งนะคะที่น้องหวานได้มาเป็นของขวัญ นะคะตัวนี้เลยค่ะตัวนี้นะคะเป็นของ NYX นะคะแพคเกจจิ้งน่ารักมากเลยเป็นรุ่น Duo Chromatic Lip Gloss นะคะตัวนี้นะคะพี่ที่ทำงานของไซมอนนะคะให้มาเป็นของขวัญวันปีใหม่เนาะมีเขียนโน้ตไว้ข้างหลังด้วยว่า Happy New Year 2019นะคะจากพี่หนูนะคะน่ารักมากๆเลยนะคะขอบคุณพี่หนูด้วยนะคะถือว่าคลิปนี้เป็นคลิปที่หวานอยากจะมารีวิวเล่นๆนะคะให้เพื่อนๆได้ดูอุ่นเครื่องในการต้อนรับปี2019นี้ค่ะเดี๋ยวเรามาแกะกันเลยเนาะลิปสติกของ NYX รุ่นนี้นะคะน้องหวานเห็นเขาอยู่ใน Sephora ด้วยนะคะแล้วก็มีขายในช็อป NYX แน่นอนแล้วที่ Even Bond ก็น่าจะมีด้วยนะคะเขาเป็นแพคเกจจิ้งที่เหมาะสำหรับซื้อให้เป็นของขวัญน่ารักน่ารักเล็กน้อยๆนะคะตามโอกาสต่างๆอย่างเช่นก็วันปีใหม่ที่เพิ่งผ่านมานี้นะคะแล้วโอกาสใกล้ๆนี้ก็จะมีวันวาเลนไทน์นะคะก็ไปเลือกดูกันได้นะจ๊ะหน้าตาของเขาจะเป็นแบบนี้นะคะเดี๋ยวให้ดูใกล้ๆเนาะรุ่นนี้นะคะเขียนตรงนี้ว่า Sprinkle Town นะคะเป็นลิปที่มีลักษณะเป็นกลอสแน่นอนเลยเดี๋ยวอาจจะลองให้เพื่อนๆดูเลยเนาะ Swatch สีให้ดูก่อนนะคะที่จริงตัวสีเขาเนี่ยจะเป็นสีกลอสแต่ว่าจะมีความเป็นแบบน้ำตาลแล้วก็มีความนูดอยู่ด้วยน้องหวานคิดว่าสีเนี้ยใช้เป็นแบบท็อปอัพได้นะคะเวลาที่เราอยากได้ลุคที่แบบว่าปรับเจอนิดนึงก็สามารถทับกลอสตัวนี้ลงไปได้สีของเขาจะจางมากเลยเนาะเดี๋ยวน้องหวานมาลองกับปากให้ดูนะคะตอนนี้ปากน้องหวานไม่ได้ทาอะไรเลยนะคะมีแค่ลิปบาล์มนะคะแล้วก็น้องหวานเนี่ยเป็นคนผิวคล้ำนะคะปากก็จะค่อนข้างที่จะแบบคล้ำนิดนึงเนาะกลิ่นหอมมากๆเลยอ่ะเหมือนกลิ่นช็อกโกแลตเลยอ่ะน้องหวานเป็นคนชอบช็อกโกแลตมากหิวเลยนะคะเสร็จแล้วนะคะก็จะได้ลุคออกมาเป็นลุคที่แกลมนิดนึงนะคะเนื่องจากว่าเขามีติดสีนูดน้ำตาลนะคะแล้วก็มีความแบบว้าวน้องหมอนก็คิดว่าเป็นลุคเล่นที่ดีมากเลยนะเปลี่ยนลุคจากสาวแมทที่แบบแมทมาทั้งปีแล้วนะคะ2018พอ2019เราก็เริ่มต้นใหม่ด้วยกันแบบแกลมนิดนึงเนาะสวยอ่ะน้องหมอนชอบขอบคุณอีกทีนะคะพี่หนูขอบคุณค่ะNYX เป็นแบรนด์ที่ affordable นะคะก็คือสินค้าเขาไม่แพงมากเนาะ NYX เขามีลูกเล่นต่างๆเยอะแยะมากมายนะคะแล้วก็ผลิตภัณฑ์มีแบบให้เลือกหลายอย่างมากๆไม่ว่าจะเป็นแบบ eyeshadow ก็มีออกพาเลตออกมาเรื่อยๆนะคะแล้วก็พาเลตที่เพิ่งออกมาล่าสุดอ่ะน้องหวานเห็นแล้วสวยมากๆเลยนะคะเป็นโทนส้มน้ำตาลนะคะถ้าเกิดว่าใครอยากแต่งหน้าแบบเข้มๆนิดนึงเนาะก็แนะนำให้ไปลองกันได้ส่วนเรื่อง liquid lipstick ของ NYX นะคะไม่ต้องพูดถึงเพราะว่าเขาดังอยู่แล้วก็คือแบบมีทั้งแบบครีมแบบแมตต์แบบกลอสนะคะแล้วก็มีหลาย range มากๆเลยสินค้า NYX ที่น้องหวานมีไว้กับตัวนะคะก็แน่นอนนะคะต้องมี liquid lipstick นะคะน้องหวานอะชอบสีน้ำตาลของ NYX มากคือแบบจะมีช่วงนึงที่ทางยุโรปทางอเมริกาเขาแบบทาปากสีน้ำตาลสีดำอะไรเงี้ยช่วงนั้นเราก็อินแบบเขามากเลยนะคะก็ทาแล้วก็จะได้ลุคแบบสวยสังหารนิดนึงเนาะรุ่นนี้นะคะเป็นรุ่น Liquid Suede นะคะตัวนี้ก็จะแบบแห้งเร็วแต่ว่าต้องระวังติดฟันนิดนึงเนาะก็จะต้องดูแลดีๆนะคะเป็นสี LSCL 22นะคะตัวนี้จะเป็นน้ำตาลเข้มแบบสวยดุมากนะคะต่อมาที่น้องหวานมีนะคะก็จะเป็นรุ่น Love Out Loud นะคะรุ่นนี้ซื้อตาม Lily May Mac นะคะแต่ว่าพอทาออกมาปุ๊บก็ไม่ได้สวยเท่า Lily May Mac เนาะเพราะว่าเขาเบ้าหน้าดีกว่าเราเยอะเนาะแต่ว่าก็สวยนะคะเป็นสีชมพูนูดในโทนเข้มนะคะจะได้ความแบบเรียบหรูทาไปทำงานได้ทุกวันเลยนะคะสีนี้ชื่อสี LOL05 นะคะส่วนอันสุดท้ายจะแบบเป็นฟันลุคนิดนึงเนาะจะเป็นรุ่น Soft Matte Lip Cream นะคะก็จะเป็นแบบครีมๆหน่อยถ้าเกิดว่าใครที่แบบว่าปากแห้งจนเกินไปรุ่นนี้ไม่ค่อยแนะนำนะคะเพราะว่าเขามีความแบบแห้งไม่ปิดปากเนาะสีนี้นะคะเป็นสีชื่อซิดนีย์นะคะเป็นสีแบบชมพูแป่นมากเลยนะคะถ้าทาเล่นๆถ่ายรูปอะไรเงี้ยคือแบบได้ฟันลุคมากๆเลยแต่ว่าถ้าน้องหวานทาไปข้างนอกอ่ะก็จะไม่ค่อยรอดเท่าไหร่เพราะว่าแบบเวลาแบบกินข้าวเช็ดปากอะไรเงี้ยมันจะเลอะได้ง่ายนะคะเพราะว่าเขาไม่ค่อยติดปากเท่าไหร่อีกอย่างนึงที่เป็นฟันลุคได้เหมือนกันนะคะน้องหวานมีนี่เลย NYX ที่เป็น Eye Pencil นะคะซึ่งเป็นสีแบบฟ้าในโทน Colorful นะคะเดี๋ยวสวอชให้ดูนะคะอ้าวเพื่อนดูสิอันเนี้ยกลอสที่น้องหวานทาไปคือพอแห้งแล้วปุ๊บมันก็จะไม่ค่อยมีสีนะคะแล้วก็จะดูเป็นแบบกลอสลิปวับอย่างเดียวซึ่งแบบน่ารักมากส่วน Eye Pencil วันนี้นะคะก็จะได้สีแบบนี่เลยอันนี้น้องหวานก็ทาอยู่ตอนนี้เนาะน้องหวานใช้เป็น
ไลเนอร์ตานะคะให้แบบดูน่ารักมีลูกเล่นนะคะตาวันนี้นะคะน้องหวานก็คัดเบ้าด้วยสีน้ำตาลออกส้มอิฐนะคะแล้วก็เป็นสีที่มีกลิตเตอร์นะคะน้องหวานใช้แค่สีเดียวแล้วก็คัดเบ้าเนาะแล้วน้องหวานก็วาดเป็นสีฟ้าเมื่อกี้ลงไปนะคะก็จะดูแบบน่ารักกุ๊กกิ๊บเก๋ๆเนาะแต่น้องหวานชอบมากเลยนะคะแล้วก็เหมาะสำหรับแบบลุควันสบายๆไม่อยากเป็นทางการมากอะไรเงี้ยอันสุดท้ายเป็นไอเทมที่แบบดีงามน้องหวานชอบมากเลยยกเว้นกลิ่นของเขานะคะถ้าใครไม่ชอบกลิ่นเคมีก็อันนี้ก็ข้ามไปนะคะแต่ว่าน้องหวานโอเครับได้เป็นแมตต์สเปรย์นะคะก็คือเราสเปรย์ทั่วหน้าเลยมันก็จะล็อกเมคอัพของเราแล้วก็จะให้ลุคที่แมตต์นะคะจริงๆน้องหวานมีสูตรที่เป็นดิวอี้ด้วยนะแต่ว่าดิวอี้อ่ะหมดแล้วก็เหลือเป็นตัวแมตต์ให้เพื่อนๆดูนะคะตัวนี้ไม่ค่อยแพงด้วยประมาณเกือบ500บาทนะคะก็ถ้าใครอยากล็อกเมคอัพนะคะที่จะต้องแบบไปงานทั้งวันอะไรเงี้ยก็ตัวนี้ก็แนะนำเลยเนาะเอาละค่ะเสร็จแล้วนะคะสำหรับการรีวิวลิปกลอสที่น้องหวานได้มานะคะก็ขอบคุณเพื่อนๆนะคะที่ติดตามกันจนจบเนาะวันนี้ก็มาแบบสั้นๆแล้วก็เพื่อนๆอยากให้น้องหวานรีวิวอะไรอีกขอให้คอมเมนต์เข้ามาด้านล่างได้เลยนะคะอ้อแล้วก็อย่าลืมกด subscribe ช่อง YouTube ของน้องหวานด้วยนะคะแล้วก็กดไลค์วิดีโอนี้ให้ด้วยนะเดี๋ยวน้องหวานจะมีของมาแจกอีกนะคะเพราะน้องหวานมีสินค้าที่ทางแบรนด์ส่งมานะคะแล้วก็ยังไม่ได้เปิดกล่องดูเลยแต่ว่าคิดว่าน่าจะมาทำวิดีโอเปิดกล่องแล้วก็จะแจกให้เพื่อนๆทางบ้านให้ได้ไปลองกันด้วยเนาะยังไงก็อย่าพลาดกันนะคะสำหรับวันนี้ไปแล้วนะคะสวัสดีปีใหม่ปี2019อีกรอบค่ะแล้วมาเจอกันนะบ๊ายบาย